สวัสดีครับวันนี้โปรเกมวันพี t r e ั r เชคู่กับผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับผมขอพูดเกี่ยกับตัวละครในเกมนี้เลยซึ่งใครๆหลายๆคนก็จะมาถามผมหรือไปถามคนคนี้ว่าตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมตัวนี้มันเก่งหรือเปล่าผมอยากจะบอกโดยรวมเลยนะจากที่ผมเล่นเกมนี้มาปีกว่าๆแล้วเนี่ยว่าทุกตัวครับมีประโยชน์หมดทุกตัวเก่งในตัวของมันเอง จะทำให้มันดึงศักยภาพาตัวมันเองออกมาได้มันอยู่ที่ทีมครับจัดทีมดีเราก็จะเก่งถึงตัวจะเก่งเวอร์วางอลังการขนาดไหนแต่ถ้าคุณจัดทีมไม่ดียังไงก็ไม่เก่งนะตัวอาพวกตัวละครผมนะผมเก็บหมดเลยนะสี่ดาวพวกสี่ดาวพวกหดาวผมเก็บหมดทุกตัวเลยนะเพราะผมบางทีผมอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในภายหลังเจอพวกดานที่เป็นด่านที่ แก้ทางไม่ตกผมก็จ,จะใช้ตัวละครพวกนั้นมาเล่นซึ่งผมก็เก็บหมดทุกตัวครับพวกสี่ดาวต่างๆนะที่เหมือนสี่ดาวฟรีแต่ก็สามดาวถามว่าสามดาวมีประโยชน์หรือพี่มันอาจจะมีนะเพราะบางทีอ่ะเควสต่างๆมันเออเควสเนื้อเรื่องที่เป็นรูปท้างขาวนั่นแหละบางทีมันต้องใช้พวกตัวละครสามดาวนะครับเห็นไหมมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันเพราะฉะนั้นครับทุกตัวมีประโยชน์นะเอาเป็นว่าเกมนี้มันเป็นเกมเล่นกึ่งสะสมนั่นแหละ คุณชอบในวันพีคคุณก็ต้องสะสมตัวละครวันพีคใช่ไหมล่ะอย่าเอาตัวละครที่มันไม่ได้ซามครับเอาไปขายหรือเอาไปแลกเลยเก็บไว้เพราะบางทีมันอาจจะจ,จัดทีมได้ในอนาคตหรืออาจจะจัดทีมได้ตอนนี้เลยก็ได้ก็ลองอ่านสกิลกันดูซึ่งไอ้พวกตัวละครฟรี4ดาวเนี่ยมันหาได้จากอีเวนต์ต่างๆนานาเลยนะแล้วก็พวกตัวละครฟรีเนี่ยบางตัวเนี่ยก็มีสกิลพิเศษน,นู่นนี่นั่นที่ตัวละคร5ดาวหรือ6ดาวมันไม่มีนะก็ ต้องลองอ่านสกิลดูครับไอ้วกเนี่พวกอ,อีเวนต์ต่างนานาครับซึ่งมันก็ดอปตัวละครสีดาวซึ่งผมว่าผู้เล่นใหม่หลายคนแหละมองข้ามกันไปเพราะผู้เล่นใหม่ในช่วงเนี้ยได้6ดาวกันกระจายเลยใช่ไหมละ่ะทาให้ผู้เล่นใหม่อาจจะมองข้ามพวกห้าดาวเลยผมเห็นป้าบางคนนะมองข้ามเลยนะ5้าดาวไม่สนใจเลยนะสนใจแต่6ดาวถึงคุณมีถึงคุณจะมี6ดาวทั้งทีมก็เถอะแต่ถ้าคุณลงด่านที่มันแก้ทางไม่ได้จะทําไงใช่ไหม หกดาวมันมีมันมีประโยชน์มากก็จริงมันเก่งมากก็จริงแต่ถ้าเจอดานที่มันแก้ทางไม่ได้หรือเจอดา่มันยากๆจริงๆ5ดาว4ดาวบางตัวก็มีประโยชน์ต่อทีมนะครับก็เกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกตรงการจัดทีมมันสนุกตรงการที่เราได้สะสมตัวละครวันพีเพราะฉะนั้นครับอย่ามองข้ามพวกตัวละคร4ดาวฟรีหรือตอัวละครที่5้ดาวต่างๆนานานไม่ใช่เห็นมันปุ๊บขายทิ้งขายทิ้ง ยังไงก็เก็บไว้สักตัวนึงส่วนถ้ามีตัวซ้ำก็ค่อยขายทิ้งอันนี้ไม่เป็นไรครับก็เก็บไว้สักสักตัวหนึ่งเผื่อเราต้องใช้ตัวละครพวกนี้เอาไปแก้ทางแล้วก็ตัวละครในโคลอซียมเนี่ยอย่ามองข้ามมันนะยิ่งโคลอซียมแบบชั้นสูงเนี่ยตัวละครค่อนข้างดีมากเลยนะก็ เก่งแบบ้อกตัวคะครกาชาหรือตัวลอครหกดาวเลยด้วยซ้ำตัวคะครกาชาบางตัวผมว่าอาจจะยังสกิลยังไม่มีมีประโยชน์มากเท่ากับไอพวกตัวคะครในโคลอสเซียมเลยด้วยซ้าเห็นไหมตัวคะครฟรีครับมีประโยชน์นะอย่าคิดว่าพวกตัวคอนะครฟรีเนี่ยมันจะเป็นแค่ใครขยะเกมนี้ผมบอกเลยนะไม่มีขยะนะครับทุกตัวมีประโยชน์ในตัวของมันเองอาจจะหนึ่งดาวสองดาวอาจจะมีประโยชน์น้อยแต่ก็มีประโยชน์นั่นแหละ ในในตัวของมันเองเลยยิ่ง4ดาว5ดาว6ดาวเนี่ยคือเป็นตัวละครที่สามารถจัดทีมได้เลยนะเกมนี้คุณจะเก่งไม่เก่งไม่ไม่อยู่ที่ตัวตัวละครนะอยู่ที่คุณจะจัดทีมได้เข้าขากันขนาดไหนสมมุติได้บิ๊กมัมมาอย่างเงี้ยบิ๊กมัมตัวใหม่โอ้โหโคตรเท่เลยบิ๊กมัมต,ต,ตัวใหม่แต่ลูกน้องคุณเนี่ยไม่ได้เข้ากับบิกบ๊กมัมเลยบิ๊กมัมก็ดึงศักยภาพของตัวมันเองไม่ได้หมดแล้วลูกน้องก็จะขัดขากันเองสกิลก็จะขัดกันเองทําให้บางทีกดใช้สกิลไม่ติดมัาง บางทีทาให้อาไอพวกอาดีบัฟต่างๆทําให้คุณติดด,ดีบัฟง่ายทําให้คุณไม่มีตัวล้างพวกบัฟส่วนไอพวกตัวละครล้างบัฟเนี่ยพวกตัวฟีผมว่ามันก็มีอยู่นะก็ลองหาดูกันเลยเพราะเกมนี้ถ้าจะมาถามว่าพี่ตัวไหนที่มันทําอย่าง,ง้นได้ตัวไหนตัวไหนที่มันบัฟได้โหถ้าถามผมอย่างเงี้ยผมบอกเลยผมตอบไม่ได้ครับเพราะตัวละครในเกมเนี่ยมีทั้งหมด2,000กว่าตัวเลยนะ 2 0 0 0 3 0 0ตัวเลยนะถ้าจะให้ผมมันั่งจำทุกตัวบอกให้น้องๆฟังเนี่ยมันเยอะเกมนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์นะครับตัวละครต่างๆก็ลองเล่นเอาลองไปใช้กันดูคือมันจะสนุกตรงการจัดทีมตรงการเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อๆยๆนี่าเกมนี้จะมาแบบหวังว่าโอ้ผมนี่มี6ดาวเต็มทีมเลยแต่6ดาวผมนี่พอลงดาที่โดนดีบัฟตายยังเขียดมันก็ไม่ใช่นะก็อย่าลืมนะว่าตัวตัวละครสี่ดาวก็มีประโยชน์นะักศิลปฟรีห้าดาวก็ถือว่าเป็นมีประโยชน์อยู่แล้วอย่าไปขายทิ้งล่ะ แล้วยิ่งหกดาวนี่ก็ถ้าได้สามก็ค่อย <ๆ S 1> ขายทิ้งก็ได้เพราะผมขายทิ้ง<ข>พวกหกดาวไปหลายตัวแล้วก็อย่าลืมนะว่าทุกตัวละครคร,ครับมีประโยชน์หมดอย่าไปมองข้ามพวกตัวละครต่างๆนานาล่ะแล้วก็ถ้าเผื่อแบบอ่าอยากได้พวกตัวละครแบบล้างบัฟหรือตัวละครช่วยบัฟถ้าอ่านไม่ออกก็ให้ไปอ่ามันจะมีเว็บเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของของเกมอยู่ก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ไปนั่งแปลก,ก็ได้ ก็บางทีผมอาจจะแปลผิดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่ได้เก่งการอะไรนั่งนานนะก็แปลตามความเข้าใจของผมเลยก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยดยแล้วกันก็เอาอย่างนี้ถ้าไม่รู้จริงๆว่าสกิลยังไงผมเคยพูดแล้วถ้าไม่รู้ว่าสกิลใช้ยังไงเอาไปลงด่านครับเอาไปลงด่านเลยแค่นั้นแหละแล้วกดใช้สกิลแค่นั้นแหละคุณก็จะรู้แล้วมันก็จะสร้างผลลัพธ์ออกมาแค่นี้แหละมันก็จะรู้แล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินหรอกสำหรับขอาเรเกมนี้ก็ค่อยๆเล่งกันไปครับ ค่อยๆศึกษากันไปไม่ต้องรีบร้อนล่ะไปว่า,าวันสองวันเนี่ยโหผมไม่ต้องเทพสุดแล้วค่อยๆๆครับอย่ารีบร้อนสำหรับเกมนี้เพราะเกมนี้ตัวละครมันค่อนข้างเยอะนะถึงตอนนี้จะเทพแต่พอไปสักวันสองวันหรือไปสักเดือนสองเดือนมีแต่มีแต่แต่แตัวละครหกดาวเทพๆแต่ลูกน้องไม่มีเลยสักตัวแล้วพอเจอด่านที่เป็นด่านที่แก้ทางไม่ตกทีนี้หละหกดาวที่คุณมีเต็มทีมเนี่ยมันจะไร้ประโยชน์นทันทีเลยนะ เพราะฉะนั้นครับเก็บตัวละครไว้ด้วยละกันพวกตัวละคร4ดาวหรือ15ดาวพวกีดาวฟรีด้วยนะโอเคครับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้เท่านี้แหละเป็นการแนะนำการเก็บตัวละครแล้วก็แนะนำพวกตัวละครที่มีประโยชน์โอเคครับยังไงก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิงก์โหลดเกมสใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ